วันที่2ถึงวันที่4มีนาคมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมเติมครบรับยกเซตฮะซึ่งกิจกรรมนี้ครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเติมครบ99เพชรและ299เพชรนะครับผู้ชมก็จะได้หน้ากากตัวนี้นะฮะหรือว่าหัวเลยนะครับผมแล้วก็ได้ชุดถอดเสื้อตัวนี้นะฮะแต่ว่ากิจกรรมนี้ครับก็มาถึงวันที่4มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนต่อมาครับผมก็คือโอกาสสุดท้ายก่อนเป็นของแล้วผมอันนี้คือเขาเตือนแล้วนะกิจกรรมนี้เขาเตือนแล้วนะฮะซึ่งเสื้อตัวนี้ครับผมก็ขาย299เพชรนะครับนี่ต้องรีบซื้อนะก่อนที่จะเป็นของแหล่นะผมกับชุดตัวนี้นะฮะและยังไม่พอครับชุดตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับผมและสุดท้ายก็ขอย้ำอีกทีว่าวันที่8มีนาคมเนี่ยคือหมดเขตแล้วนะครับกับกิจกรรมขายเสื้อตัวนี้นะสุดท้ายครับผมก็คือซุปเปอร์ของแหล่เลยนะครับก็คือกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองฮะมาเร็วสักหน่อยแล้วกันครับซึ่งกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนี้ฮะก็จะมีสกินมอไซค์สกินปืน UMP ครับเสื้อฮะภาพพื้นหลังครับโปรไฟล์ฮะแล้วก็ชุดผู้หญิงตัวนี้ครับผมเป็นเซตเลยนะนี่ต่อมาก็เป็นสกินปืน USP นะครับต่อมาก็เป็นบอร์ดฮะแล้วก็ภาพพื้นหลังอีก1อันครับตามด้วยสกินระเบิดนะครับคุณผู้ชมนี่เอฟเฟคระเบิดเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นโปรไฟล์อีกแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นกล่องดวงใจนะครับผมและยังได้หินแปลงร่างอีกด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไปแลกกับไอเทมในตู้ลัคกี้ร้อยอีกทีนะครับต่อมาก็คือกระเป๋าฮะนี่หน้าตากระเป๋า1ครับลูกกระต่ายนะฮะกระเป๋า2และกระเป๋า3นะครับคุณผู้ชมพอเลื่อนมาจนสุดเนี่ยก็จะเป็นไอเทมชุดผู้ชายนะครับนี่เมื่อกี้ชุดผู้หญิงนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นชุดผู้ชายนะก็จะเป็นของแลกกับพวกนี้นะครับผมจะไม่กลับมาขายอีกแล้วนะฮะถ้าหมดเดือนนี้ไปนะครับผมแล้วก็ในกล่องพิเศษเนี่ยก็จะมีส่วนหัวนะครับผมทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะให้เราเปิดกล่องสุ่มอีกทีนะครับผมซึ่งกิจกรรมสิทธิ์ขั้นสูงนี้ครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมนะครับผมถ้าไปเดือนต่อไปเนี่ยก็คือหมดเขตแล้วนะครับถ้าแล้วก็คือพลาดตลอดชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ฮะต่อจากพาร์ทที่แล้วครับซึ่ง EP ที่แล้วครับก็จะเป็นเส้นทางสู่แรงมาสเตอร์มือถือ EP 0นะครับแล้วก็เทคนิคแลกดันแรง CV4 ขึ้นแรงมาสเตอร์หรือแรงแกดมาสเตอร์นะครับและ EP นี้ครับคุณผู้ชมก็จะเป็น EP ที่2นะครับเกี่ยวกับ5ข้อห้ามในการดันแรง CV4 50ดาวขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันจะมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับข้อห้ามข้อที่1ครับง่ายๆเลยฮะห้ามเอาสกิลที่ไม่จำเป็นไปใช้ในแรง CV4 นั่นเองครับซึ่งสกิลแรกครับก็ไม่แนะนำให้เอาสกิลตัวละครวูฟล่าไปครับผมเพราะว่ามันจะมีการบั๊กเกิดขึ้นนะฮะเกี่ยวกับสกิลของวูฟล่านะครับสกิลที่2ก็ไม่แนะนำให้เอาสกิลของคาโรมาไปนะครับผมเพราะว่าสกิลของพาโรมาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สกิลของนางได้อยู่แล้วนะครับผมในโหมด CV4นะแต่ว่าการอัปเดตในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเก็บไอ้วอลเพิ่มได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยสกิลของพาโรมาไม่ทำงานกับโหมด CV4นะครับสกิลต่อมาครับผมคือไม่แนะนำให้เอาสกิลของลอร่าไปนะฮะเพราะว่าในโหมด CV4เนี่ยมีจับ3ให้อยู่แล้วนะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเอาตัวละครตัวนี้ไปนะฮะสกิลที่ไม่แนะนำต่อมาครับผมก็คือสกิลของลูกูเอต้าฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะกับโหมด CV4แน่นอนครับผมคุณผู้ชมเอาไปยังไงคุณผู้ชมก็ต้องเอาออกเชื่อผมจริงๆฮะสกิลที่ไม่แนะนำต่อมาครับผมก็คือสกิลของโนโทล่านั่นเองครับเพราะว่าในโหมด CV4เนี่ยไม่มีรถให้ขับให้ขี่อยู่แล้วนะครับผมจึงไม่จำเป็นนะและสกิลสุดท้ายที่ผมไม่แนะนำเลยครับก็คือสกิลของมิชานั่นเองฮะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมนะครับผมเพราะว่าใน CV4 เนี่ยไม่มีรถให้ขับอยู่แล้วนะถ้ามีเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยในโหมด CV4 ไม่มีรถให้ขับนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวละครต้องห้ามใน CV4 นะครับผมก็สามารถมาดูได้ที่คลิปนี้นะครับผมถ้าหากว่าอยากรู้เหตุผลที่ไม่ให้เอาไปนะครับโอเคสำหรับข้อนี้ก็จะประมาณนี้ฮะต่อมาก็จะเป็นข้อห้ามข้อที่2ครับคุณผู้ชมก็ง่ายเลยฮะก็คือห้ามขาอ่อนนั่นเองครับเช่นเรายิงคู่ต่อสู้แล้วใช่ไหมแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเปิดปุ๊บแล้วเราล้มปั๊บอย่างนี้นะฮะนี่แหละครับผมที่เขาเรียกว่าขาอ่อนนะฮะซึ่งในการเล่นโหมดแรง CV4ในช่วงแรงสูงๆหรือว่าดาบสูงๆนะครับก็คือห้ามขาอ่อนเด็ดขาดนะผมถ้าขาอ่อนบ่อยๆขาอ่อนทุกเกมเงี้ยบอกเลยว่ายังไงคุณก็ต้องแบบโดนด่านะผมแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเป็นการสุ่มทีมนะผมหรือว่าไปโซโล่นั่นเองฮะถ้าใครมีเพื่อนไปด้วยหรือว่ามีเพื่อนร่วมทีมด้วยเนี่ยจะเป็นที่แบบโคตรดีเลยนะครับผมจะไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่ขอย้ำเลยครับว่าใครที่สุ่มทีมไปแล้วขาอ่อนทุกเกมเนี่ยบอกเลยว่าคุณก็มีโอกาสโดนด่าเช่นกันนะฮะในระดับสูงนะ
ต่อมาก็จะเป็นข้อห้ามข้อที่3ครับบอกเลยว่าห้ามกันไม่ได้แน่นอนเรื่องนี้ก็คือห้าม0คิวหรือว่าห้ามคิวน้อยกว่า2คิวและห้ามดาเมจน้อยนะครับผมถ้าดาเมจน้อยคิวน้อยจนจบเกมเนี่ยคุณก็มีโอกาสโดนด่าได้เช่นกันครับผมอันนี้คืออคติจากคนอื่นนะที่ผมได้ประสบการณ์มานะผมแต่วงเล็บนะฮะบางเกมนะครับไม่ใช่ทุกเกมนะถ้าใครมีตี้มีเพื่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับข้อห้ามข้อ4ในการดันแรง 4v4 ครับก็คือห้ามเล่นแตกต่างจากเพื่อนนะครับผมเช่นเคสนี้ฮะสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเบอร์4แล้วกันฮะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยอยู่ด้วยกันสามารถคบกันได้อะไรงี้นะครับผมแต่ว่าเบอร์4เนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ล้มอะไรงี้นะครับผมก็มีโอกาสที่จะโดนบ่นโดนด่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะแต่เพิ่มเติมความคิดส่วนตัวนิดนึงนะฮะเบอร์4อาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีใครตามว่ะไม่มีใครมาซ้อนเลยอะไรงี้นะครับผมส่วนเบอร์1เบอร์2เบอร์3อาจจะคิดว่าทําไมต้องไปคนเดียววะไปแจกคิวฟรีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับผมอันนี้คือการยกตัวอย่างของผมนะผมไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่านี่ผมยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมซึ่งข้อ4ก็ขอสรุปไว้ง่ายเลยฮะการที่เราเล่นแตกต่างจากคนอื่นเล่นแบบไม่เกาะกลุ่มหรือว่าไปคนเดียวเนี่ยแล้วเราตายฟรีตายโง่อะไรงี้ฮะก็มีโอกาสโดนด่าหรือว่าโดนบ่นนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์จริงนะถ้าใครสุ่มเนี่ยก็อาจจะเจอประสบการณ์แบบนี้ได้นะผมถ้าให้แนะนำเนี่ยอย่าไปคนเดียวนะฮะอยู่เกาะเป็นกลุ่มแบบนี้ไว้นะครับหรือว่าไปเป็นทีมก็ได้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดจากการโดนบ่นโดนด่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายครับผมก็คือไม่แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยถือปืนที่ไม่ได้ใช้เอาไปเล่นนะครับผมยกตัวอย่างให้ละกันครับสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยถือไป2ปืนแบบนี้นะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยใช้ปืนฟาร์มัสกระบอกเดียวทั้งเกมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราแพ้หรือว่าเราตายนะครับผมปืนก็จะตกเป็นของฝั่งตรงข้ามแบบฟรีๆนะฮะซึ่งเคสนี้เนี่ยผมแนะนำให้กับคนที่มี2ปืนแต่ใช้ปืนเดียวกับคนที่ซื้อปืนประเภทเดียวแต่ว่าใช้2ปืนนะครับผมผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับซึ่งบางคนในแรง 4v4 นะครับก็ผมเจอบ่อยมากฮะบางคนเนี่ยถือ UMP 2กระบอกไปสู้นะครับผมแล้วบังเอิญแพ้ขึ้นมา UMP 2กระบอกเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งตรงข้าม2คนนะครับผมก็คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้เปรียบไปอีกขั้นนึงนะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยถือ M4A1ไป2ข้างนะครับแล้วแพ้ขึ้นมาฝั่งตรงข้ามจะได้ M4A1 ถึง2คนเลยนะครับผมถ้าฝั่งตรงข้ามมาฟาร์มศพเรานะซึ่งผมมองว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่งงกันนะครับผมเพราะว่าผมพยายามอธิบายให้มันละเอียดมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำข้อที่5เท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่มีตัวอย่างนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ละกันครับทิ้งท้ายด้วยคลิปนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับไปตายคิดอะไรเดียวตายเลยกี่โมง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 ตอนไหนยิงพีอ่ะเอ้ยระเบิดมาผมพี่เขาโอ้โหโอ้ดูดหมายแกตูดแกก็ตายแน่ดูทรงมึงคนแรงเกินบางทีเอ้าพี่เขาวิ่งแกไม่แกพูดเลยอะไรขอโทษครับเดี๋ยวไม่ใช่แน่ก็ต้องเล่าเป็นการไปใช่มาแล้วยิงมาแล้วยิงโอ้ยตลกได้เฮ้ยเกย์พี่เปลี่ยนฟาร์มมาเป็นยูพีเขียนยูพีให้ผมเตยแบบนั้นแหละรัดตายเลยเฮียมันจะดอยเลยตายแล้วอยู่ตามหาหวานใจวบเด็ดหวานหวานหวานใจมึงดูกลางนี่ไปไหนกันหมดอ่ะไม่มีใครดูกลางเนี่ยหรูสุดยอดลีดีแล้วดีแล้วมันดีแล้วโอ้โหเจ๋งพี่ก็เต็มเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเอ้าหลังกล้องหลังกล้องกลางบนโดดเลยกลางบนโดดมันจะรวยวะได้ไม่ได้หนึ่งเดียวว้าวด่าโอ้มินยิงทำเล็กก็ไม่รู้อะไรกูจ่ายยิงดาวหนึ่งได้ยังไม่พอตีกูขวาสามจ่าวจ่าวตายเลยจ่าวไม่มีตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยยิงมาแล้วยิงมาแล้วเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างบนปุ๊บปั้นป้ามันไม่ติดจุดได้พี่มันตกDouble kill.
แล้วก็แบบ MP เยอะเยอะ7ดวงมีตาข้างใดมั้ยต้องปูมินมันลั่นหัวเวลาวิ่งวิ่งเอียงขามันลั่นต้องมันตายแล้วไปยี่มาแล้วดูด้านล่างไอ้ลีดเจ็บแล้วลีดเจ็บแล้วไปดูข้างล่างพี่ข้างล่างเจ็บไปแล้วพี่เจ็บไปแล้วหลังพี่เลยเด็กจัดเนี่ยผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่คนรู้ไปไหน